สวัสดีค่ะส่งคำทักทายจากประเทศนอร์เวย์นะคะถึงพี่น้องที่ประเทศไทยทุกท่านนะคะตลอดทั้งเดือนนี้นะคะทางคิดจักรของเราก็ได้จัดทำชุดคำเทศนาในเรื่องชุมชนแห่งการเสริมสร้างเพื่อที่จะเสริมสร้างเราจากภายในสู่ภายนอกนะคะเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ถนนก็ได้แบ่งปันในเรื่องของตัวเราในครอบครัวของพระเจ้าถึงการที่เราได้รับสิทธิ์ของการเป็นลูกนะคะเมื่อเราได้สิทธิ์ของการเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องคิดดูนะคะว่ามันมีพระพรเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเรามากแค่ไหนและมากไปกว่านั้นเนี่ยชุมชนของพระเจ้าเป็นพื้นที่ที่เสริมสร้างเราให้เราเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาสามัคคีธรรมเข้ามาวางรากชีวิตของตัวเราเพื่อที่จะได้รับการขัดเกลาก็จะทำให้เราเติบโตส่วนอาจารย์นิยมเองในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้เทศนาในเรื่องความแตกต่างความแตกต่างที่มีความสัมพันธ์โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยความแตกต่างไม่ทำให้เกิดความแตกแยกความแตกต่างไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งแต่เกิดการขัดเกลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางสำหรับชีวิตของเราครอบครัวของพระองค์จึงเป็นพื้นที่ที่เสริมสร้างเราจากภายในจริงๆและสัปดาห์นี้เดือนก็จะพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นคุณลักษณะพิเศษของชุมชนของพระเจ้านั่นก็คือความเมตตานั่นเองค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นความเมตตาและพระองค์ทรงสำแดงความเมตตาให้กับเราและไม่มีเงื่อนไขแม้เราจะไม่สมควรที่จะได้รับพระเมตตาคุณจากพระองค์แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เลือกที่จะสำแดงความเมตตานั้นเพราะพระองค์ทรงรักและพระองค์ปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราได้เติบโตขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดนำความเข้าใจให้กับเราในเวลานี้ที่เราจะเข้าใจแล้วก็ถูกวางรากลึกลงในความหมายของคำว่าเมตตาที่จะเป็นลักษณะที่เด่นชัดในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงนำลูกในการแบ่งปันที่จะมีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าถึงสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะตรัสหนุนใจคิดจักรของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอย่างที่เดนได้เกริ่นไปนะคะว่าความเมตตาเนี่ยเป็นลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนของพระเจ้าเพราะว่าพระบิดาของเราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นความเมตตานะคะพระองค์ไม่ได้มีความเมตตาเหมือนกับที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นความรักนะพระองค์ก็ทรงเป็นความเมตตาและด้วยเพราะความรักก็คือความเมตตา love is kind kind is love นะคะนั่นความพระองค์ทรงเป็นนี่เป็นลักษณะที่โดดเด่นมากไปกว่านั้นเนี่ยพระองค์ยังทรงมอบความเมตตาเนี่ยใส่ไว้ในชีวิตของเราซึ่งออกมาเป็นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดไว้ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึง23นะคะที่บอกว่าผลของพระวิญญาณเนี่ยคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยดังนั้นความเมตตาจึงเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มันแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตของผู้เชื่อและเราก็ได้รับด้วยการที่พระเยซูให้เราฟรีๆผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะความหมายของคำว่าเมตตาหรือคำว่ากรุณาเนี่ยในพระธรรมกาลาเทียบทที่5เนี่ยมาจากรากภาษากรีกที่มาจากคำว่าคริสตอสหมายถึงการที่เราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นส่วนในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือคำว่า kindness นะคะคำว่า kindness เนี่ยมันแปลได้หลายความหมายมากไม่ว่าจะเป็นความอ่อนโยนความสุภาพความใจดีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความซื่อตรงนะคะแต่คำว่าความเมตตาในภาษาไทยเนี่ยก็คือใช้คำว่าเมตตาเลยนะงั้นถ้าเดนจะพูดถึงคำว่าความเมตตาก็อยากให้พี่น้องนึกถึงความหมายรวมๆของสิ่งที่เดนได้พูดไปด้วยนะคะในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่12บอกว่าฉะนั้นในฐานะประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่งของพระองค์จงสวมความสงสารความกรุณาความอ่อนโยนความถ่อมสุภาพและความอดทนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า clothes นะคะคือการสวมเสื้อผ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราสวมความ
เมตตาความสงสารในชีวิตของเราความอ่อนโยนความสุภาพสิ่งนี้เป็นคุณลักษณะของเราเมื่อคนเห็นเราก็จะเห็นสิ่งนี้การแสดงความเมตตาเนี่ยเป็นมากกว่าการทำดีนะคะความเมตตามันจะเริ่มต้นด้วยการที่เราเห็นอกเห็นใจแล้วเราจะทำสิ่งนั้นไม่ว่าคนนั้นสมควรจะได้รับหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากที่จะให้หรือไม่ก็ตามความเมตตาจะถูกแสดงออกไปเพราะฉะนั้นความเมตตาจึงมีความหมายที่ลึกมากกว่าเพียงแค่การทำดีนะคะในเอเฟซัส4ข้อที่32พระคัมภีร์ได้บอกว่าจงเมตตาและสงสารเห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่านในพระคริสต์พระเจ้าสำแดงความเมตตากับเราพระองค์ก็ปรารถนาให้เราสำแดงสิ่งเหล่านั้นกับพี่น้องด้วยเหมือนกันไม่ว่าพระเจ้าทำอะไรให้กับเราพระองค์ก็อยากจะเห็นเราทำสิ่งนั้นให้กับพี่น้องของเราเช่นกันทำไมนะคะพระเจ้าจึงปรารถนาให้เราสำแดงความเมตตาต่อกันเพราะว่าความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงทำให้ชุมชนทำให้สังคมเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ทำให้ชุมชนแข็งแรงน่าอยู่และอบอุ่นพระเจ้าดีไซน์สิ่งเหล่านี้ออกมาให้กับเราอยู่แล้วนะคะและความเมตตาเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกโซ่ที่เมื่อเราส่งออกไปมันก็จะส่งผลกระทบต่อไปต่อไปต่อไปและสุดท้ายก็จะกลับมาหาเราในแบบที่เราคาดไม่ถึงได้เลยในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่7กล่าวว่าความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณาเพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทนและในสดุดี41ข้อที่1ถึง3บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ใส่ใจคนอ่อนแอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยกู้เขาในยามเดือดร้อนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องรักษาและสงวนชีวิตของเขาพระองค์จะทรงอวยพรเขาในแผ่นดินและจะไม่ทรงปล่อยให้ศัตรูทำกับเขาตามใจชอบองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประคับประคองเขาในยามเจ็บป่วยและจะทรงช่วยให้เขาหายเป็นปกตินั่นหมายความว่าเมื่อเราดูแลคนอื่นนะคะพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ดูแลเราด้วยและสิ่งหนึ่งที่ท้าทายใจเรามากๆเลยในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะมองสังคมมองชุมชนมองคนรอบข้างด้วยเลนส์สายตาของพระคริสต์ได้อย่างไรเราจะตอบสนองเขาเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ตอบสนองได้ยังไงเดินได้มีโอกาสเข้าไปอ่านบทความหนึ่งนะคะที่เขาได้พูดถึงความเมตตาเขาบอกว่าความเมตตาเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยเริ่มเลือนลางเริ่มหายไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ความเมตตาเนี่ยเริ่มหายไปจากสังคมนะคะอย่างแรกก็คือความเร่งรีบพอคนตกอยู่ในความเร่งรีบเนี่ยเราก็จะโฟกัสแต่เรื่องของเราธุระของเราสิ่งที่เราต้องทำให้เสร็จจนทำให้เราเนี่ยละเลยคนที่อยู่รอบข้างทำให้เราไม่รับรู้ถึงปัญหาของคนที่อยู่รอบตัวเราอย่างที่สองคือเรื่องเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะที่ผู้คนเนี่ยก็หันมานิยมในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการสื่อสารพูดคุยหรือว่าการแสดงตัวตนนะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถรับรู้เรื่องราวของกันและกันได้ไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกนะและมากไปกว่านั้นเนี่ยเราก็ยังมีช่องทางในการสื่อสารกันแทนการเจอหน้าเราอยากจะบอกอะไรเราก็ส่งไลน์ส่ง Messenger ส่งอะไรไปสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเจอกันหน้าต่อหน้าได้น้อยลงนะแล้วก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็ยังจะมีพวกสิ่งที่ทำให้เราดึงความสนใจของเรานะไม่ว่าจะเป็นพวกข่าวสารนะหนังซีรีส์ต่างๆนะเกมที่เข้ามานะเวลาที่เราใช้เวลาจมไปกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกินเวลาของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันทำให้เกิดการลดการเจอผู้คนนะแล้วก็อย่างที่สามก็คือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคนก็เริ่มที่จะมองสนใจเรื่องของตัวเองความสำเร็จของตัวเองนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับใครไหมเราเพียงแค่มองว่าเรื่องของเราจะสำเร็จไหมอย่างที่สี่ก็คือสภาพแวดล้อมนะคะเช่นการที่เราอยู่ในเมืองใหญ่เมืองที่มีผู้คนแปลกหน้ามากมายนะคะแล้วก็ในเมืองใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งข่าวอาชญากรรมปล้นจี้ข่มขืนทำให้คนเนี่ย
ไม่กล้าที่จะแสดงความเมตตากับคนแปลกหน้าเพราะไม่รู้ว่าการที่เราแสดงความเมตตาแบบนั้นออกไปเนี่ยมันจะส่งผลร้ายอะไรให้กับเราหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่5ก็คือเรื่องการเลี้ยงดูต้องบอกว่าการเลี้ยงดูในสังคมปัจจุบันเนี่ยแตกต่างในสังคมเมื่อสมัย30ปีที่แล้วนะคะสิ่งที่ถูกสอนมาจาก30ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับในสังคมยุคปัจจุบันนั้นการเลี้ยงดูเนี่ยถ้าหากเราไม่ได้ใส่สิ่งนี้ใส่ค่านิยมนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้คนยุคใหม่เนี่ยได้เข้าใจเรื่องนี้หรือถูกปลูกฝังสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเขานะคะแถมเรายังไม่รวมถึงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาตลอด2ปีนะคะที่มันมีผลต่อภาวะจิตใจผู้คนจริงๆผู้คนก็ตกอยู่ในความเครียดนะคะตกอยู่ในภาวะปัญหาที่เราต้องจัดการแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเองออกไปไหนไม่ได้มันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยเดินเชื่อว่าเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าและพระเจ้าก็ใส่พระลักษณะของพระองค์ลงในเราหนึ่งในนั้นก็คือความเมตตาคนอยากจะทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วอาจจะมีปัจจัยที่มันทำให้คนไม่สามารถหรือไม่กล้าที่จะแสดงความเมตตาออกมาพระเจ้าสอนเราในเรื่องความเมตตาผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้มาใช้ชีวิตของพระองค์ตลอด3ปีในการรับใช้บนโลกนี้นะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราอ่านเรื่องราวของพระองค์เนี่ยไม่ว่าพระเยซูจะช่วยคนป่วยไข้คนยากจนคนที่ลำบากคนที่ถูกสังคมปฏิเสธคนที่ต้อยต่ำพระองค์ทรงกระทำสิ่งนี้ด้วยความเมตตาสงสารพระองค์ทรงมีหัวใจแห่งความเมตตาแล้วสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเป็นแบบอย่างเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อจะให้เราดูอย่างเดียวนะคะแต่พระองค์ทำให้เราดูเพื่อที่จะให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ด้วยเหมือนกันและในวันนี้นะคะเดนก็เลือกที่จะยกตัวอย่างพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะคะที่อธิบายถึงความเมตตาได้อย่างชัดเจนนะคะเป็นกระจกที่สามารถสะท้อนความคิดของเราแล้วก็ท่าทีในจิตใจของเราแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจความหมายของคำว่าเมตตาในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่25ถึง37นะคะพี่น้องคงจำเรื่องราวของชาวซามาเรียใจดีได้ใช่ไหมคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่พระเยซูเนี่ยใช้สอนเราว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะก็คือมีผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะทดสอบพระเยซูเขาจึงตั้งคำถามกับพระเยซูว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์นะพระเยซูเนี่ยรู้ว่าเขาถามพระองค์เพราะอะไรเขาไม่ได้ต้องการคำตอบแต่เขาเพียงเพื่อที่ต้องการจะทดสอบพระองค์พระองค์จึงไม่ได้ตอบเขาแต่พระองค์กลับถามเขากลับว่าแล้วในธรรมบัญญัติเนี่ยเขียนว่าอย่างไรล่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติคนนี้นะคะก็ตอบด้วยความมั่นใจมากเลยนะคะบอกว่าอ๋อในธรรมบัญญัติก็เขียนไว้อย่างนี้บอกว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะพระเยซูก็บอกเขาว่าโอ้ท่านตอบถูกแล้วนะตอนนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญคนนี้คงรู้สึกภูมิใจนะกับความรู้ของเขานะคะที่เขาแบบตอบได้อย่างถูกต้องนะแต่เขาต้องรู้สึกเสียหน้าทันทีนะคะเมื่อพระเยซูพูดต่อไปว่าเจ้าจงไปทำอย่างนั้นเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์มันเป็นสิ่งที่เหมือนกระทบหัวใจของเขาเพราะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของพระเจ้าแต่เขากลับไม่ได้นำสิ่งนั้นออกมาในการใช้ชีวิตนะคะแทนที่เขาจะเอาคำตอบของพระเยซูไปคิดนะคะว่าแล้วเขาควรจะต้องตอบสนองยังไงแต่เขาก็ตั้งคำถามอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่ตัวเองจะไม่เสียหน้าก็ถามพระองค์กลับไปอีกว่าแล้วใครล่ะเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้านะพระเยซูก็เลือกที่จะตอบเขาเป็นเรื่องราวของคำอุปมาที่เราได้รับรู้นะคะก็คือเรื่องราวของชาวซามาเรียใจดีนั่นเองนะพระองค์ตอบเขาว่ามีชายคนนึงเขากำลังเดินลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะเดินทางไปเมืองเยริโคนะตลอดเส้นทางของการเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปเยริโคเนี่ยระยะทางเนี่ยยาวประมาณเกือบ30กิโลเมตรแล้วก็เป็นทางที่รถเลี้ยวเคี้ยวโค้ดนะคะมีมุมมีหลืบมากมายเลยที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะถูกปล้นถูกดักทำร้ายได้เลยนะคะแล้วก็ถนนเส้นนี้เนี่ยถูกขนานนามว่าถนนนองเลือด
ก็มีชายคนหนึ่งนะคะเขาถูกโจรปล้นแล้วก็ทำร้ายร่างกายเอาทรัพย์สินเอาเสื้อผ้าของเขาไปเขาจึงตกอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าแล้วก็บาดเจ็บสาหัสในพระคัมภีร์เขียนว่าสาหัสจนตายนะคะและคนแรกที่เดินมาพบชายชาวยิวคนนี้ก็คือปุโรหิตนะปุโรหิตเนี่ยมีหน้าที่ที่ถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าในพระวิหารเขาเป็นคนหนึ่งที่ใกล้ชิดพระเจ้าในข้อ37บอกว่าเผอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งปุโรหิตคนนี้เห็นชายชาวยิวนอนจมกองเลือดแต่เขาก็เลือกที่จะเลี่ยงเดินไปอีกข้างหนึ่งคนที่สองนะคะที่เดินผ่านมาก็คือคนเลวีนะคะคนเลวีเนี่ยมีหน้าที่ดูแลพระวิหารของพระเจ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ใกล้ชิดพระเจ้ารับใช้พระเจ้าในข้อ32บอกว่าคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งเขาเดินเข้ามาใกล้และมองดูชายคนนั้นแต่เขาไม่เลือกที่จะช่วยเขาก็เลือกที่จะเดินออกไปถ้าหากจินตนาการนะคะว่าชายยิวคนนี้เขาสลึมสลือแล้วก็ยังพอรับรู้อยู่แล้วเขาเห็นปุโรหิตเดินทางลงมาเนี่ยเขาคงรู้สึกอุ่นใจนะว่าปุโรหิตจะต้องช่วยเขาแน่นอนแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นปุโรหิตเนี่ยกลับเดินเลยผ่านเข้าไปหรือแม้แต่คนเลวีเขาก็คงมีความหวังอีกครั้งนึงว่าคนเลวีก็คงจะช่วยเขาแน่นอนแต่คนเลวีก็ทำเหมือนกันนะคะมาแค่มาดูแล้วก็เดินเลยไปอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งปุโรหิตแล้วก็คนเลวีเนี่ยปฏิเสธการช่วยเหลือนะอย่างแรกเนี่ยยุ่งเกินกว่าที่จะช่วยเหลือเป็นเรื่องปกตินะคะที่ถนนเส้นนี้จะมีปุโรหิตเดินผ่านอยู่เรื่อยๆเพราะว่าที่เมืองเยริโคเนี่ยเป็นศูนย์รวมของชุมชนปุโรหิตชุมชนที่แบบรับใช้พระเจ้าตรงนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีการทำพิธีทางศาสนามากมายอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขามีธุระที่จะต้องทำเขาไม่มีเวลาที่จะมาเสียเวลาช่วยเหลือชายคนนี้นะคะความเร่งรีบหรือความที่เรายุ่งเกินไปอย่างที่เดินเกินไปหลายครั้งที่ความเร่งรีบเนี่ยมันทำให้เราเผลอที่จะจดจ่อเรื่องของตัวเองปัญหาของตัวเองจนทำให้เราไม่มีเวลาที่ไปจดจ่อปัญหาของคนอื่นนะอย่างที่สองก็คือพวกเขามองว่าเขาไม่ต้องการจะเป็นมลทินชายชาวยิวที่ถูกทำร้ายเนี่ยในพระคัมภีร์บอกว่าเขาอยู่ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วพวกเขาอาจจะคิดว่าการช่วยก็ไม่มีประโยชน์นะช่วยไปเดี๋ยวผู้ชายคนนี้ก็ตายอยู่ดีแล้วทำให้เขาเป็นมลทินอีกทำให้เขาไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาอีกต้องเป็นมลทินไปตั้ง7วันเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือนะเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นมลทินนึงก็นึกถึงเรื่องราวเรื่องนึงนะคะเป็นประสบการณ์ของคุณแม่เดนเองนะคะคุณแม่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่เดินขับรถแล้วก็ขับรถผ่านไปแล้วเห็นเหตุการณ์ที่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีคนไทยยืนมุงอยู่นะคุณแม่ก็เลยจอดรถลงไปดูนะคะปรากฏว่าภาพที่คุณแม่เห็นก็คือเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่แต่ไม่มีใครสักคนช่วยเขาเลยนะมีแต่ไทยมุงนะก็คือมุงดูจริงๆไม่มีใครช่วยเขาเลยแม่ก็เลยถามคนแถวนั้นว่าทำไมไม่มีใครอุ้มเขาไปส่งโรงพยาบาลคนแถวนั้นก็ตอบว่าเขาพยายามโบกรถแล้วแต่ไม่มีใครรับผู้ชายคนนี้เลยเพราะเขากลัวว่าผู้ชายคนนี้จะไปตายบนรถของเขาคุณแม่เดินก็เลยตัดสินใจให้ทุกคนช่วยกันแล้วก็อุ้มชายคนนี้ขึ้นมาบนรถของคุณแม่นะคะแล้วก็เลือดเต็มตัวเลยแล้วคุณแม่ก็พาเขาไปส่งโรงพยาบาลผู้ชายคนนี้ก็ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีแล้วคุณแม่ก็ได้มีโอกาสเจอญาติพี่น้องของเขานะคะเขาก็เดินเข้ามาแบบรู้สึกประทับใจสิ่งที่คุณแม่ทำมากแล้วก็ร้องไห้ขอบคุณคุณแม่ในสิ่งที่คุณแม่ทำแม่บอกเดินว่าเหตุผลที่แม่ยอมช่วยผู้ชายคนนี้พ่อแม่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีแม่เหมือนกันแน่ๆเลยเขาต้องเป็นลูกของใครสักคนแน่ๆเลยแล้วถ้าวันหนึ่งลูกของเราประสบอุบัติเหตุอ่ะเราก็คงอยากให้มีคนช่วยเหลือลูกของเราเหมือนกันแม่ของเดือนก็ใช้สวมหัวใจของความเป็นแม่ที่ของผู้ชายคนนี้แล้วคิดว่าคุณแม่ของเขาก็คงเสียใจไม่ต่างกันแม่เลยเลือกที่จะช่วยผู้ชายคนนี้การที่เราช่วยเหลือคนอื่นน่ะมันจะดีมากเลยพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองคือการที่เราเอาใจของเขาเนี่ยมาใส่หัวใจของเราเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเราจะไม่ทำ
ในสิ่งที่เราไม่อยากให้คนทำกับเราแล้วเราก็จะทำในสิ่งที่เราอยากให้คนทำกับเราด้วยเหมือนกันนะคะอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะช่วยเหลือเพราะคิดว่าไม่สำคัญอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาคิดว่าต่อให้ช่วยเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะดูสภาพเนี่ยน่าจะตายแล้วช่วยไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์ไม่น่าจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแล้วก็เงินทองที่จะเสียด้วยหน้าที่ที่จะต้องถูกสละอีกเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สำคัญนะหลายครั้งที่เรามองข้ามการช่วยเหลือการส่งความเมตตาเนี่ยเพราะเราคิดว่าเรื่องนั้นมันไม่สำคัญแท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆที่เราได้ส่งความเมตตาออกไปเนี่ยมันมีพลังเกินกว่าที่เราจะคิดได้อีกนะคะอีกอย่างนึงเขาก็คิดว่าเขาอาจจะถูกหลอกปุโรหิตหรือเลวีเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นนกต่ออาจจะเป็นนกต่อก็ได้ที่เมื่อไปช่วยเนี่ยพอไปช่วยแล้วก็จะมีพวกโจรนะวิ่งมาหลุมทำร้ายนะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่โจรปล้นน่ะมักจะทำอยู่เสมอนะคะก็คือการหลอกนะว่าบาดเจ็บแล้วก็ให้คนมาช่วยสุดท้ายก็มาทำร้ายเรามาปล้นเราไปนะคะหลายครั้งเนี่ยอุปสรรคของการที่เราคิดว่าการช่วยไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราถูกหลอกไหมมันก็ปิดกั้นการช่วยเหลือของเรานะคะแน่นอนว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยคนก็จะมองภาพว่าคริสเตียนเป็นคนดีนะคริสเตียนหลายครั้งก็ถูกคนที่ไม่ดีนะมาพยายามที่จะหาผลประโยชน์จากเราแล้วเราจะเข้าใจขอบเขตของการช่วยเหลือนี้ยังไงเราจะช่วยเหลือประมาณไหนที่จะไม่ถูกหลอกนะคะในส่วนของคำว่าความเมตตาเนี่ยในพระคัมภีร์พูดไว้ในพระธรรมกาลาเทียนะบทที่5ใช่ไหมคะบอกว่าความเมตตาเนี่ยคือลักษณะที่เราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นดังนั้นเมื่อเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องถามตัวเองว่าถ้าเราช่วยเหลือเขาแล้วมันเป็นประโยชน์สำหรับเขาไหมเราช่วยเหลือเขาแล้วมันจะทำให้เขาทำผิดไหมเราช่วยเหลือเขาแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นไหมเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะคะแล้วเมื่อเราคิดดีแล้วคิดไปคิดมาหลายตลบแล้วคิดว่ามันต้องดีสำหรับเขาเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราถูกหลอกพี่น้องคะเดินอยากจะหนุนใจอย่างนี้ค่ะไม่ว่าพี่น้องส่งมอบความเมตตาอะไรออกไปพระเจ้าเนี่ยทรงรับหัวใจของเราแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญเพราะพระเจ้าปรารถนาให้เราแสดงความเมตตาแต่ในส่วนที่เราได้แสดงออกไปเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าการทำของเราที่เราทำไปวันนี้อาจจะดูเหมือนถูกหลอกแต่เดือนเชื่อว่าพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ในสิ่งที่เราได้ยื่นออกไปนั่นเองนะคะแล้วในส่วนของชาวซามาเรียล่ะในข้อที่33บอกว่าแต่เมื่อชาวซามาเรียคนหนึ่งเดินผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้าพันแผลมาให้แล้วเขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงิน2เดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินทองที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมานะชายชาวซามาเรียคนนี้เดินคิดว่าคนยิวที่นอนบาดเจ็บเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากคนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะจากชายชาวซามาเรียเนี่ยเมื่อเขาเห็นชายคนนี้นอนจมกองเลือดอยู่เขาเดินเข้าใกล้ด้วยความเห็นอกเห็นใจคำว่าเพื่อนบ้านในภาษากรีกนะคะแปลว่าผู้ที่อยู่ใกล้เพื่อนบ้านหมายความว่าผู้ที่อยู่ใกล้ไม่ใช่เพื่อนบ้านคือคนที่เรารักคนที่ทำดีกับเราแต่คือผู้ที่อยู่ใกล้เราครอบครัวของเราโรงเรียนของเรามหาวิทยาลัยของเราที่ทำงานของเราหรือในสถานการณ์ที่คนต้องการความช่วยเหลือแล้วเราอยู่ตรงนั้นนั่นหมายความว่าผู้ที่อยู่ใกล้หรือเพื่อนบ้านนั่นเองเขาเนี่ยเข้ามาใกล้ชายคนนี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างที่สองนะเขายินดีที่จะหยุดเดินทางไปทำธุระส่วนตัวของเขาในขณะที่คนเลวีแล้วก็ปุโรหิตเดินผ่านชายคนนี้ไปแต่ชาวซามาเรียกับเลือกที่จะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจหลายครั้งพระเจ้าเองต้องการใช้เราให้เป็นมือของพระองค์ที่จะยื่นความช่วยเหลือไปให้กับคนที่เขาต้องการเป็นเสียงแห่งคำปลอบใจที่จะพูดแทนพระองค์เป็นอ้อมกอดที่จะกอดแทนพระองค์หรือเปล่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรา
สำแดงความรักของพระองค์ผ่านชีวิตของเราและชายชาวสมาเลียคนนี้ก็ได้ทำสิ่งเหล่านั้นคือให้ความช่วยเหลือเขาช่วยเหลือชาวสมาเลียตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้เอาไปวางไว้ที่โรงแรมแล้วก็จากไปแต่เขากับวางแผนทุกอย่างไว้อย่างดีนะคะอย่างที่สามเขาทำทุกอย่างเนี้ยให้กับคนที่เรียกเขาว่าศัตรูชาวยิวเนี่ยมองชาวสมาเลียเป็นศัตรูสมาเลียในสายตาพวกเขาก็คือพวกนอกรีตเพราะว่าคนสมาเลียเนี่ยไปแต่งงานกับคนนอกเชื้อชาตินอกศาสนาแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดกับจารีตประเพณีของชาวยิวนะคะคนยิวจึงค่อนข้างที่จะดูถูกชาวสมาเลียมากๆเลยแต่พระเยซูก็ส่งยกภาพของคำว่าเพื่อนบ้านนะโดยเลือกที่จะใช้ชาวสมาเลียเป็นตัวแทนของคนที่เรียกว่าศัตรูรักศัตรูเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องคะที่เราสามารถที่จะรักศัตรูได้เราสามารถรักคนทุกคนได้ค่ะเราสามารถที่จะให้อภัยได้แม้แต่ศัตรูเราก็ต้องสำแดงความเมตตากับเขาอย่างที่สองภาพชาวสมาเลียสื่อถึงคนที่มีความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างจากเราคนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่ต่างจากเราการเมืองที่ต่างจากเราความชอบความสนใจที่ต่างจากเราแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เราจะทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราสำแดงความรักความเมตตากับคนเหล่านี้ด้วยเหมือนกันอย่างที่สามนะคะก็คือคนที่ถูกปฏิเสธชาวสมาเรียเป็นภาพของคนที่ถูกปฏิเสธสังคมชาวยิวปฏิเสธชาวสมาเรียเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการอาจจะเป็นคนที่เคยทำผิดคนที่เคยติดคุกคนที่เคยผิดพลาดในชีวิตคนเหล่านี้ต้องการความเมตตาจากเรานะแล้วก็คนที่ต้อยต่ำในสังคมชาวสมาเลียก็เป็นชนชั้นที่ต้อยต่ำในสังคมในเวลานั้นแต่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทำสิ่งดีสำแดงความเมตตาให้กับคนยากจนคนที่สังคมอาจจะมองไม่เห็นเขาเลยคนเหล่านี้พระเจ้าทรงมองเห็นเขาเสมอนี่แหละคือความหมายของคำว่าเพื่อนบ้านในสายตาของพระเยซูดังนั้นเนี่ยเราในฐานะลูกของพระเจ้าเรามองคนเหล่านี้เป็นเพื่อนบ้านหรือเปล่าเราปฏิบัติตัวต่อพวกเขายังไงนะคะมาตรฐานในการตอบสนองความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่27ถึง31บอกว่าแต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครเอาสิ่งของท่านไปก็อย่าทวงคืนจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอยากที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนี่คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของพระเยซูที่พระองค์ปรารถนาให้เราสำแดงความรักความเมตตาให้กับคนที่สังคมมองข้ามนะคะดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะตั้งคำถามว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของเราเราควรจะตั้งคำถามกับว่าแล้วเราเป็นเพื่อนบ้านของใครเปลี่ยนจุดจากการเป็นผู้รับกลายเป็นผู้ให้เหมือนอย่างที่พระเยซูได้ให้กับเราเพราะการให้ของเราจะไม่มีคำว่าสูญเปล่าเพราะเมื่อไหร่ที่เรายื่นมือออกไปพระเจ้าจะยื่นผาดของพระองค์มาช่วยเหลือเราด้วยเช่นกันแน่นอนค่ะว่าการที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ข่าวดีนะคะพี่น้องวันนี้พระเจ้าเนี่ยทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ช่วยให้ความเมตตาในชีวิตของเราเนี่ยถูกเพิ่มพูนขึ้นอย่างที่เดียนได้บอกไปว่ามันจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องฝืนเราต้องทำแต่แน่นอนค่ะว่ามันเป็นการฝึกฝนมันเป็นการตอบสนองที่เมื่อไหร่ที่เราฝึกฝนในการที่จะทำสิ่งดีความเมตตาออกไปหัวใจของเราก็จะถูกขยายมากขึ้นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้นในชีวิตของเราพระเยซูก็เป็นแบบอย่างที่สำแดงสิ่งเหล่านี้ให้กับเราแล้วพระองค์ก็ส่งใช้ความรักของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเหมือนกันนะคะเรื่องราวของชายชาวสมาเรียเนี่ยทำให้เดินได้นึกถึงเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินสนิทด้วยนะคะแล้วเขาก็ได้มีโอกาสเล่าให้เดินฟังนะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปที่คิดจักแห่งหนึ่งแล้วเขาก็เจอคุณตาคนหนึ่งที่เก็บขยะนะคะอาศัยอยู่แถวๆข้างเพิงแถวๆคิดจักนะเธอก็เลยถามคนแถวนั้นว่าคุณตาคนนี้เป็นใครนะคนแถวนั้นก็บอกเธอว่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้เลยคนนี้เป็นคนที่นิสัยไม่ดีปากร้ายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ควรเข้าใกล้เนื้อตัวก็สกปรกด้วยไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเธอก็รับฟังนะคะแต่มีอยู่ครั้งนึงเธอมีโอกาสได้เจอคุณตาคนนี้กำลังนั่งมองดูเด็กๆกินลูกชิ้นอยู่แล้วคุณตาก็ดูเหมือนอยากจะกินลูกชิ้นด้วยเธอก็เลยเดินไปถามคุณตาว่าคุณตาหิวเหรอคะคุณตาก็บอกว่าใช่คุณตาหิวเธอก็เลยเดินไปซื้อลูกชิ้นให้กับคุณตาที่แรกเนี่ยคุณตาขอเธออยู่5ไม้นะอยากได้ลูกชิ้นสัก5ไม้เพื่อจะเอามาให้คุณตาแล้วก็ให้สุนัขที่คุณตาเลี้ยงดูด้วยนะแต่เธอก็ซื้อลูกชิ้นมาให้คุณตา10ไม้เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเธอมีโอกาสเธอก็จะแวะเวียนแล้วก็เยี่ยมเยียนคุณตาแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำให้คุณตาเรื่อยๆจนเธอเริ่มรู้จักแล้วก็สนิท กับคุณตานะคะมีอยู่วันนึงเนี่ยเธอก็ตามหาคุณตาเพราะเธอรู้สึกว่าเธออยากจะพาคุณตาเนี่ยไปขับรถเล่นพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะเห็นคุณตาอยู่คนเดียวเธอกับลูกๆและน้องสาวเนี่ยก็ขับรถตะเวนหาคุณตานะเธอก็ขับตะเวนหาตามไปทั่วเลยจนไปเจอคุณตากำลังคุ้ยขยะหาอาหารที่ถังอยู่เธอก็บอกว่าคุณตาไปเที่ยวกันไหมขึ้นรถไม่ได้กันสิคุณตาก็ไม่รีรอนะคะคุณตาดูดีใจมากที่จะได้ไปกับครอบครัวนี้นะคะคุณตาก็ขึ้นมานั่งบนรถนะคะแล้วเธอบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยบนรถเนี่ยคือกลิ่นคุณตาเหม็นมากแต่ไม่มีใครเนี่ยแสดงความรังเกียจคุณตาเลยนะคะแล้วเธอก็พาคุณตาไปทานข้าวในห้างเล็กๆแห่งหนึ่งประจำจังหวัดนะคะในขณะที่เธอสั่งอาหารเธอก็เดินออกไปซื้อของปล่อยให้คุณตาเนี่ยนั่งคุยกับน้องสาวของเธอแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็ถามน้องสาวของเธอว่าเธอรู้จักคุณตาคนนี้ด้วยหรอคุณตาคนนี้เป็นคนที่ใส่ไม่ดีเลยนะเป็นคนสกปรกด้วยเป็นคนที่ใส่ไม่ดีไม่มีใครคบอย่าไปคบกับเขารู้จักเขาหรอเขาสกปรกด้วยนะน้องสาวเธอยังไม่ทันจะต่อนะเธอก็เดินกลับมาพอดีแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หันไปถามเธออีกว่าเธอรู้จักคุณตาเก็บขยะคนนี้ด้วยหรอเธอก็รีบตอบอย่างไม่ลังเลเลยนะคะว่าใช่ค่ะคุณตาคนนี้เป็นพ่อของหนูเองนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจแล้วก็เดินจากไปจากวันนั้นเนี่ยเธอก็ได้สนิท กับคุณตามากขึ้นจนมีอยู่วันนึงเธอเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆตอนประมาณรุ่งเช้านะคะเธอรู้สึกแบบอยู่ๆก็คิดถึงคุณตาอย่างจับใจเลยแล้วเธอก็ร้องไห้รู้สึกเป็นห่วงคุณตารู้สึกสงสารคุณตาอย่างบอกไม่ถูกร้องไห้ไม่หยุดเลยจนสามีของเธอถามว่าเธอเป็นอะไรเธอก็เล่าให้ฟังสามีก็บอกว่างั้นเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราจะไปหาคุณตาด้วยกันนะพอในเวลาเช้าเนี่ยเธอก็รีบขับรถไปหาคุณตาที่เพิงนั้นนะคะปรากฏว่าเธอเห็นคุณตาเนี่ยนอนป่วยอยู่ไข้ขึ้นสูงมากแล้วก็ตัวบวมด้วยเธอก็รีบพาคุณตาเนี่ยไปโรงพยาบาลเมื่อไปถึงคุณหมอนะคุณหมอก็บอกว่าคุณตาเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดถ้ามาช้ากว่านี้คุณตาอาจจะเสียชีวิตได้ทั้งเธอและสามีเนี่ยก็ดูแลคุณตาจนคุณตาดีขึ้นนะเมื่อออกจากโรงพยาบาลเธอก็พาคุณตากลับไปที่บ้านต่อและในวันนั้นเองนะคะที่คุณตาได้อยู่ที่บ้านคุณตาก็มีโอกาสที่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านชีวิตของเธอคุณตาบอกเธอว่าถ้าเกิดชาติหน้าเนี่ยตาอยากให้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นลูกสาวของตาแต่ว่าน้องคนนี้ก็ตอบคุณตาว่าหนูเป็นคริสเตียนค่ะหนูไม่ได้เชื่อในเรื่องของชาติหน้าหนูเชื่อว่าเมื่อหนูตายไปเนี่ยหนูจะได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าคุณตาอยากไปอยู่ในบ้านของพระเจ้ากับหนูไหมคุณตาก็แบบบอกว่าคุณตาไปอยู่ได้หรอแต่คุณตายากจนนะคุณตาไม่มีเงินทำบุญนะแล้วคุณตาก็เป็นคนไม่ดีด้วยพระเจ้าจะรับคุณตาหรอจากนั้นเองเธอก็เลยเล่าเรื่องราวของพระเยซูและความรักของพระองค์คุณตาคนนี้บอกเธอว่ารู้ไหมวันที่หนูเข้ามาในชีวิตของตาตาเหมือนคนกำลังจะจมน้ำแล้วเธอเป็นคนนั้นที่ยื่นมือฉุดคุณตาขึ้นมาจากน้ำทั้งนั้นที่คุณตาไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้านะคะแต่นี่คือเรื่องราวที่พระเยซูทรงฉุดคนขึ้นมาจากน้ำหลังจากนั้นคุณตาเองก็ได้มีโอกาสไปคิดจักแล้วก็คนในคิดจักรก็ดูแลและต้อนรับคุณตาอย่างดีแล้วก็พี่น้องในโบสถ์นะคะก็ช่วยกันทำบ้านใหม่ให้กับคุณตาจากคุณตาขี้เมาคุณตาที่คนในสังคมมองว่าเป็นคนไม่ดีคนเห็นแก่ตัววันนี้คุณตาเป็นที่รัก
เป็นคุณตาที่ใจดีในครอบครัวของพระเจ้านะคะเธอคนนี้ที่เดินได้เล่าเนี่ยก็คือน้องสาวของเดือนที่อยู่ที่นี่นะน้องสาวในพระคริสต์ตอนนี้เธอเองทำงานในส่วนของทีมศิษยาภิบาลที่ดูแลด้านระวีศึกษาในคริสตจักรลาเก้นะคะในประเทศนอร์เวย์แล้วเธอก็ยังทำพันธกิจเกี่ยวกับเด็กทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องจี๊ดนะคะพจน์จันทร์นั่นเองนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องราวที่น้องเองได้แบ่งปันให้กับเดือนแล้วก็ทำให้เดือนได้เห็นตัวอย่างภาพของการเป็นชาวสมาเรียใจดีที่แท้จริงแล้วทำให้เรารู้ว่าใครที่เป็นเพื่อนบ้านของเราที่เราควรจะหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่วิธีการแต่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการที่เรามองเห็นเพื่อนบ้านของเราและเรายอมให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเราเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะเป็นมือที่จะคอยช่วยเหลือเป็นเสียงที่จะคอยปลอบโยนเป็นหัวใจที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าและด้วยขอบคุณพระเจ้านะคะในคริสตจักรของเราเองเนี่ยเราก็มีพันธกิจทำสิ่งดีแบบนี้อย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพันธกิจรักเพื่อนบ้านนะคะที่เราช่วยเหลือพี่น้องในช่วงโควิดนะคะด้วยการแจกถุงยังชีพนะคะหรือว่าพันธกิจไลท์เฮาส์ของพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่หนึ่งนะคะที่ไปช่วยเหลือน้องๆในสถานพินิจแล้วก็ให้ความรักกับเขาให้คุณค่ากับเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาออกมาเป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมนะคะแล้วก็ยังมีพันธกิจของ Nexus อาสานะคะที่นำทีมโดยน้องนานาแล้วก็ทีมงานนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้คนในช่วงโควิดนะคะเข้าไปติดต่อประสานงานเพื่อที่จะจัดความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์ติดต่อต่างๆต้องบอกว่าเป็นทีมที่ทำงานหนักมากในการเป็นเกลือและแสงสว่างและส่งผ่านความเมตตานะคะแล้วก็เรายังมีพันธกิจเยียวยาของอาจารย์เป้งนะคะที่คอยช่วยเหลือพี่น้องในคริสตจักรที่มีปัญหาภาวะซึมเศร้านะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะพันธกิจนี้ก็ยังขยายผลออกไปสู่สังคมภายนอกสำหรับคนที่มีปัญหาภาวะซึมเศร้านะคะอาจารย์เป้งก็เข้าไปช่วยเหลือหรือพันธกิจบ้านเบธาเนียที่เราได้ทำนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราช่วยเหลือเด็กที่กำพร้าไม่มีพ่อแม่นะคะเราก็ดูแลเด็กเหล่านี้ให้การศึกษาให้การสั่งสอนเลี้ยงดูเพื่อที่จะให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นพระพรกับชุมชนนะคะแล้วเราก็ยังมีพันธกิจที่สมาชิกของเราทำเองก็คือพี่นพพี่เอนะคะที่ทำเพจหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนในสังคมที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายพันธกิจเลยที่เดินไม่ได้กล่าวถึงแต่นั้นกำลังบอกว่าความเมตตาเนี่ยมันกำลังถูกส่งออกไปแต่ความเมตตาก็ยังต้องการที่จะได้รับการเพิ่มเข้ามาอีกนะคะวันนี้เดือนจะปิดด้วยตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อออเล่วาบ้านะคะเธอเป็นคุณครูผู้หญิงคนนี้เธอมีความฝันที่อยากจะเห็นสังคมชุมชนเนี่ยมีความเมตตามากขึ้นเธออยากจะเห็นสังคมน่าอยู่มากขึ้นเธออยากจะให้คนแสดงความเมตตาต่อกันและกันมากขึ้นเธอจึงเริ่มต้นทำในพื้นที่ของเธอเนื่องจากเธอเป็นคุณครูเธอเริ่มใส่ค่านิยมของความเมตตาให้กับเด็กๆนะคะโดยการที่เธอก็เริ่มต้นเขียนเขาเรียกว่าแอคชั่นนะคะสิ่งที่เราจะสามารถแสดงความเมตตาแบบง่ายๆให้กับเด็กๆในโพสต์อิตนะคะแล้วก็เด็กๆที่มาโรงเรียนทุกวันเนี่ยก็จะมาหยิบสุ่มโพสต์อิตกลับไปนะคะแล้วก็เขาก็จะกลับไปทำสิ่งนั้นเช่นรดน้ำต้นไม้ช่วยคุณแม่ล้างจานช่วยคนแก่ข้ามถนนนะหรือทำอะไรในสิ่งที่ง่ายๆแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เขาทำทุกวันทุกๆวันเนี่ยมันก็เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเขาแล้วผู้หญิงคนนี้เธอเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเด็กคนหนึ่งในห้องเรียนของเธอเนี่ยเป็นเด็กที่ก้าวร้าวแล้วก็เป็นเด็กที่เพื่อนๆไม่คบเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ชอบแสดงความรุนแรงนะคะจนวันหนึ่งเพื่อนๆก็เหมือนกับพยายามจะกีดกันเขาออกจากกลุ่มแล้วก็บอยคอตเขานะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องเด็กชายคนนี้แล้วก็เป็นเสียงแทนเขาเด็กชายคนนี้เดินมาถามอาจารย์ว่าทำไมคุณครูต้องทำสิ่งนี้เพื่อผมทั้งที่ผมทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณครูมากมายแล้วก็เพื่อนๆด้วยผู้หญิงคนนี้เธอตอบเด็กผู้ชายคนนี้ว่าครูมองเห็นสิ่งดีในตัวของเธอและครูก็ไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะเป็นยังไงแต่ครูเห็นสิ่งนี้ในตัวของเธอแล้ววันหนึ่งครูเชื่อว่าเธอจะมองเห็นอย่างที่ครูมองเห็นว่าเธอมีสิ่งดี
หลายปีผ่านไปนะคะเมื่อเด็กคนนี้เขาเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเขาก็ได้ทำพันธกิจหนึ่งนะคะก็คือเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวหรือว่ามีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปแนะนำเข้าไปสั่งสอนบางครั้งเนี่ยคำพูดเล็กๆแอคชั่นเล็กๆของเราเนี่ยมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆเกินกว่าที่เราจะเข้าใจอยากให้เราใช้สิ่งนี้นะคะในสังคมของเราในพื้นที่ที่เราอยู่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชุมชนของพระเจ้าเติบโตขึ้นในความเมตตาชุมชนก็จะเคลื่อนไปได้สังคมก็จะเคลื่อนไปได้ครอบครัวของพระเจ้าก็แข็งแรงอยากให้พี่น้องเองได้เริ่มต้นนะคะอยากท้าทายว่าวันนี้พี่น้องลองเขียนการกระทำง่ายๆบางอย่างนะคะว่ากลับไปหลังจากฟังเทศเนี่ยพี่น้องจะทำสิ่งดีอะไรนะคะกับคนรอบข้างของเราพอเมื่อเราเริ่มต้นที่จะทำเราจะถูกขยายหัวใจมากขึ้นและมากขึ้นและใครจะรู้คะว่าคำพูดเล็กๆของเรามันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งเลยทีเดียวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระองค์ในวันนี้ที่พระองค์ได้เข้ามาย้ำเตือนเราในความเมตตาที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราเป็นมือของพระเจ้าเป็นอ้อมกอดของพระเจ้าเป็นคำพูดของพระเจ้าที่จะเป็นส่งผ่านความรักของพระองค์ไปถึงคนที่เขาต้องการไปถึงคนที่ยากลำบากไปถึงคนที่สังคมมองไม่เห็นแล้วก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าให้กับพี่น้องที่อยู่รอบข้างในชุมชนที่เราจะเป็นคนที่ให้โอกาสให้กำลังใจกันและกันเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโปรดเพิ่มเติมให้ผลพระวิญญาณนี้เติบโตขึ้นในหัวใจของเราให้ชุมชนของพระเจ้าเป็นชุมชนที่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างที่ถูกฉายส่องไม่เพียงแค่ในพื้นที่ที่เราอยู่แต่จะเป็นแสงสว่างที่ส่องออกไปเพื่อคนมากมายจะเห็นความดีความรักความเมตตาของพระองค์ผ่านชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดเป็นแบบอย่างให้กับเราอยากให้เราได้อธิษฐานร่วมกันนะคะในเวลานี้ที่เราจะให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในพื้นที่ชีวิตของเราเวลานี้พี่น้องอาจจะนึกถึงคนบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาต้องการความเมตตาเขาต้องการการช่วยเหลือจากเราอยากให้เราได้นึกถึงคนนั้นรายชื่อเหล่านั้นแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็สำแดงความรักของพระเจ้าผ่านความเมตตาที่โปร่งใสในชีวิตของเราพระเจ้าคะเราขออธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราลูกของพระเจ้าหลายๆคนที่เขาต้องการความเมตตาการช่วยเหลือจากพระองค์คนที่เราระลึกถึงไม่ว่าใครก็ตามที่เขาอยู่ในปัญหาอยู่ในภาระความยากลำบากเราขอเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดเป็นผู้ที่เล้าลมจิตใจของเขาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขาเป็นผู้ที่นำพาเขาให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นได้แล้วขอให้เราเองจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่สำแดงความรักการช่วยเหลือของพระองค์ไปสู่คนที่เรานึกถึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโปรดทำงานในหัวใจของเราและเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ